สวัสดีครับวันนี้ครับจะมีการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายและประเภททีมหญิงชิงแชมป์โลกโททานเอเนอร์ยี BWF โทมัสอูเบอร์คัพไฟนอล2022ณ Impact Arena เมืองทองธานีระหว่างวันที่8ถึง15พฤษภาคม2565โดยวันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคม2565จะเป็นการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้าย Day 5สำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์รับชมกันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันประจำวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคม2565กันครับซึ่งทางผู้จัดได้แบ่งช่วงเวลาการแข่งขันไว้ทั้งหมด3ช่วงเวลาด้วยกันนะครับช่วงเวลาเช้าจะเริ่มตั้งแต่ 9.00 นช่วงเวลาบ่ายจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 นและช่วงเวลาค่ำจะเริ่มตั้งแต่ 19.00 นเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายในช่วงเช้ากันก่อนนะครับซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการแข่งขันของประเภททีมหญิง Uber ครับจะลงทำการแข่งขันทั้งหมด2คอร์ดด้วยกันโดยในคอร์ดที่1จะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างอินโดนีเซียจะพบกับทีมชาติจีนและในคอร์ทที่2จะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติไชนีสไทเปและต่อมาเป็นการแข่งขันในช่วงบ่ายจะเริ่มลงทำการแข่งขันในเวลาประมาณ 14.00 นตามเวลาประเทศไทยจะมีการแข่งขันทั้งหมด3คอร์ทด้วยกันครับในช่วงบ่ายโดยในคอร์ทที่1จะเป็นการแข่งขันของประเภททีมหญิง Uber ครับจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติอินเดียจะพบกับทีมชาติไทยและในคอร์ทที่2จะเป็นการแข่งขันโทมัสครับประเภททีมชายจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างไชนีสไทเปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นและในคอร์ทที่3จะเป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงอูเบอร์ครับจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้จะพบกับทีมชาติเดนมาร์กและต่อมาเป็นการแข่งขันในช่วงค่ำครับจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 19.00 นตามเวลาประเทศไทยโดยทั้ง3คอร์ดจะเป็นการแข่งขันในประเภททีมชายโทมัสครับทั้งหมดเลยนะครับโดยในคอร์ดที่1จะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติอินโดนีเซียจะพบกับทีมชาติจีนในคอร์ดที่2จะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้จะพบกับทีมชาติเดนมาร์กและในคอร์ดที่3คอร์ดสุดท้ายจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติอินเดียจะพบกับทีมชาติมาเลเซียสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องจะนำลิงก์ถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์นักแบดมินตันไทยในวันนี้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับขนไก่ชายไทยคว้าชัยส่งท้ายฮึดแซงเอาชนะสิงคโปร์ไป 3-2 คู่ขนไก่ชายไทยนักแบดมินตันชายทีมชาติไทยไม่ถอดใจแม้จะตกรอบไปแล้วก็ตามฮึดแซงเอาชนะสิงคโปร์ไปได้ 3-2 คู่ทำให้จบอันดับที่3ของกลุ่ม A ในศึกโทมัสคัพ2022เมื่อวันพุธที่11พฤษภาคม2565เราจะมาดูผลการแข่งขันแต่ละคู่ของนักแบดมินตันทีมชายทีมชาติไทยกันนะครับเริ่มจากคู่แรกประเภทชายเดี่ยวมือ1เพชรโคสิทธิ์เพชรประดับมืออันดับที่45ของโลกสู้ได้ดีแต่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บกลับมาพ่ายให้กับโลคิวยูมืออันดับที่10ของโลก0-2เกม15-21และ18-21ใช้เวลาในการแข่งขันไป42นาทีสิงคโปร์ออกนำทีมชาติไทยไป 1-0 คู่ต่อมาคู่ที่2เป็นประเภทชายคู่มือ1อเล็กวชิรวิทย์โสธน
กับปุ่นธนดลพันธ์พาณิชย์คู่มืออันดับที่679ของโลกพาดท่าพาให้กับยองไคเทอรี่ฮีกับโลคิงเฮียนคู่มืออันดับที่55ของโลกไป1ต่อ2เกม21ต่อ16 18ต่อ21และ15ต่อ21ใช้เวลาในการแข่งขันไป58นาทีส่งผลให้สิงคโปร์ออกนำห่างจากทีมชาติไทยไป2ต่อ0คู่ต่อมาคู่ที่3เป็นประเภทชายเดี่ยวมือ2ภูมิอดุลรัตน์นามกูลมืออันดับที่123ของโลกโชว์ฟอร์มได้ดีตามเกมแรกไป13ต่อ20แต่กลับมาชนะได้มาเสียเกม2และกลับมาชนะในเกมที่3ทำให้ชนะเจียเฮงเจสันเตียมืออันดับที่88ของโลกไป2ต่อ1เกม23ต่อ21 14ต่อ21และ21ต่อ17ใช้เวลาในการแข่งไปทั้งหมด66นาทีต่ออายุให้กับทีมไทยตีไข่แตกมาเป็น1ต่อ2คู่ต่อมาคู่ที่4ประเภทชายคู่มือ2พีพีระชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลธีรรัศกุลคู่มืออันดับที่1679ของโลกแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเอาชนะแดนนี่บาว่าคริสตันนากับจูเหลียงแอนดี้เควิกมืออันดับที่119ของโลกไปด้วยผลสกอร์2ต่อ0เกม21ต่อ14และ21ต่อ18ใช้เวลาในการแข่งขันเพียง35นาทีตีเสมอให้กับทีมชาติไทยเป็น2ต่อ2คู่ต่อมาเป็นคู่สุดท้ายคู่ที่5ประเภทชายเดี่ยวมือ3อิคิวพานิชพลธีรรัชกุลอายุ17ปีมืออันดับที่614ของโลกพลิกแซงเอาชนะเจียเว่ยโจแอลโกมืออันดับที่226ของโลกจากสิงคโปร์ไปแบบสนุก2ต่อ1เกม14ต่อ21 23ต่อ21และ21ต่อ11ใช้เวลาในการแข่งขันไปทั้งหมด65นาทีสำหรับลิงก์รับชมการแข่งขันย้อนหลังเช่นเคยครับทางช่องก็ได้นำลิงก์การรับชมย้อนหลังไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะพาคุณเข้าไปดูไฮไลท์การแข่งขันนะครับ